السادس ركان ที่ 6 من أركان الإيمان ของ ركن الإيمان بالقضاء والقدر การศรัทธาต่อ قضاء قدر กฎกำหนดสภาวะความดีความชั่วว่ามาจาก الله تعالى فإذ تعال لا 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 فإذ أصغير نعم فإذ لا تمام ما نفهم أوقف نعم الإيمان باليوم الآخر له أربع مراتب أربع درجات كان ستها تقود كم نصفة وقام دي قام شوى طالعا نكاب بي سي سي رنة العلم نعم العلم كان كم نؤمن أن الله علم كل شيء คือการศรัทธาว่าอัลลอฮ์นี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในรายละเอียดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายะฆฟะอะลัยฮิชัยไม่มีสิ่งใดปกปิดจากการรับรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซานัลกิตาบะอันนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะตับมะกาดีรคุลชัยคุลชัยมักตูบอย่างที่สองครับคือการเชื่อศรัทธาในเรื่องของการเขียนการบันทึกหมายความว่าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเขียนบันทึกทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนี่โดยรายละเอียดไว้แล้วทั้งหมดอัสซาลิซัลมัชชีอะห์มาชาอัลลอฮุกานะมะลัมยะชะอ์ลัมยะกุนประการที่3อัลมัชชีอะห์ก็คือความต้องการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ต้องการให้สิ่งใดเกิดขึ้นมันก็จะต้องเกิดไม่มีทางเลี่ยงแต่ถ้าอัลเลาะห์ประสงค์ไม่ให้เกิดมันก็จะไม่มีทางเกิดยะอ์นีฮาซาอัลอานยูรีดบะอ์ดัดดัรซมะซะลันยะซะฮับยะชรบมาชาอัลลอฮ์อันยะชรบมายะชรบชาอัลลอฮ์อันลายชรบวัลลอฮิลายสตะฏิอ์ยะชรบอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าซันเนี่ยหลังจากบทบรรยายเนี่ยครับต้องการจะไปดื่มน้ำถ้าการต้องการของฮัสซันเนี่ยเป็นความต้องการของอัลลอฮ์ตรงกับความต้องการของอัลลอฮ์เนี่ยฮัสซันก็จะได้ดื่มแต่ถ้าซันมีความต้องการแต่อัลลอฮ์เวลาไม่ประสงค์ไม่ต้องการยังไงก็ไม่ได้ดื่มไม่ได้กินนะอัลรับอัลขลกฟัลอับดมักลูกวะอามาลุมักลูกประการที่สี่ครับคือการสร้างของอัลลอฮ์เวลามักลูกเรานี่ครับเป็นสิ่งถูกสร้างอัลลอฮ์เวลาเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างوجدنا مسلم يشرب خمر ถ้าเราเดินไปแล้วก็เห็นมุสลิมคนหนึ่งดื่มสุราดื่มเหล้าคนมุสลิมจะชอบขมรเราถามว่านี่เธอเป็นมุสลิมดื่มเหล้าดื่มเหล้าได้เหรอจงสำรวมตนต่ออัลเลาะห์คนกัดดะรอัลเลาะห์เขาบอกว่าไงเขาบอกก็อัลเลาะห์กำหนดให้ฉันดื่มไงกัดดะรอัลเลาะห์อัลเลาะห์กำหนดอัลเลาะห์ตักดีรบันทึกให้ฉันดื่มกำหนดให้ฉันดื่มไงมาละสเราจะทำยังไงชอบขมรคนกัดดะรอัลเลาะห์เขาบอกว่าเราดื่มตามที่อัลเลาะห์กำหนดให้ดื่มอัลเลาะห์ตักดีรมาแล้วเนี่ยเราจะตอบยังไงมาลาตัสนะมาฮาลาเราจะอธิบายยังไงจะเคลียร์ยังไงตัซริบูฮัตตะลุกอะลัยฮ์ให้เราทำอย่างนี้ครับตบให้หัวทิ่มไปเลยบกวะลาไลซะฮะกะอากะทุบฮัตตะลุกอะลัยฮ์ให้ล้มกลิ้งไปเลยตีไปเลยครับทุบไปเลยฟะอิซาฟักพอเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยคอลิชตับริบเขาก็จะถามว่าคุณขัดจรัลลอฮ์เขาจะถามว่ามึงตีกูทำไมมาลาสกะเราก็ตอบว่าฉันตีท่านเพราะอัลลอฮ์กำหนดให้ตีเหมือนกันอิซักตะนะอุตรุกอิซามักตะนะอัฎรุบอัสซานีถ้าเขายินยอมเขายอมรับในสิ่งที่เรากระทำก็ปล่อยไปแต่ถ้าเขายังไม่ยอมทุบอีกตีอีกลาตะดริบอะฮัดแต่อย่าไปตีใครนะนะห์นะนะกูลฮาซัลกะลามฮัตตะตัฟฮัมอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจลิมาดะลาندخل يدنا الى جيبه وناخذ نقود ونقطعها وقل لماذا قل قدر الله هو ما يرضى بهذا اما يرضى ان يشرب خمر فهمت طويل يعني يعني الان انا ادخل يدي في جيبك جيبي واقطع النقود وانت تقول لماذا اقول قدر الله هو ما يرضى بهذا لكن يرضى ان يشرب خمر هو بقى ها เอามือของเขานี่มาล้วงในกระเป๋าของเราเนี่ยครับแล้วก็เอาแบงก์ออกมาแล้วก็ฉีกแล้วก็บอกนี่เป็นการกำหนดเป็นการกอดอกอดัตของอัลลอฮ์เราพอใจไหมครับเราไม่พอใจและนั่นภาษาอะไรกับการไปพอใจกับการดื่มเหล้าแล้วก็บอกว่าเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซาริกคนที่ขโมยซาริกซะมันอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัมรันตักฏอยะดูในสมัยท่านอุมัรบินคอตอบนี่มีโจรคนหนึ่งไปขโมยในสมัยของท่านอุมัรบินคอตอบอุมัรเลยสั่งเรียกตัวมาแล้วก็สั่งตัดมือفقال هذا السارق لعمر رضي الله عنه اي جوم خموي คนนี้ก็ต่อรองกับอุมัรบอกพูดกับอุมัรว่า قال يا امير المؤمنين เขาบอกมาเขาบอกโอ้อมีรุลมุมินีนวะนะอัตลุมอะลาชิกกะตับุลลอฮ์กะตับุลลอฮ์อันยัสริกมาซะยัสนะท่านจะตําหนิฉันในเรื่องที่อัลเลาะห์กําหนดมาให้ฉันขโมยนี่ฉันขโมยนี่ตามการกำหนดของอัลลอฮ์นี่ฉันจะทำยังไงฮะละมักตูบนี่ถูกบันทึกไว้แล้วอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วว่าวันนี้ยังไงฉันก็ต้องขโมยฉันขโมยตามตักดีรของอัลลอฮ์ตามการกำหนดของอัลลอฮ์ฟะกาลละอุมัรนะห์นุอัยฎอนมักตูบอันนักฏอยะดะกมาซะนัศนะ
อุมารก็บอกว่าก็เหมือนกันไงฉันก็ถูกบันทึกจากอัลเลาะห์ว่าให้ตัดมือเธอเป็นกอดอกอดัตเหมือนกันลิมาซาตุกัดดิรลินัฟซิกัชชัรทําไมลิมาซาตุกัดดิรัชชัรอิสอะวัมชิฟีตอรีกะฮ์ลิลญันนะห์วัดอุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูวัฟฟิกะกะลาฮาซาตอรีกวะลาตัมชิฟีตอรีกะฮ์ลินนามทําไมเราต้องกําหนดเงื่อนไขกําหนดวางตัวของเราให้อยู่ในหนทางของการทําความชั่วทําไมเราไม่เดินทางของเราไปสู่หนทางสวรรค์แล้วก็บอกว่าอัลเลาะห์กําหนดให้เราทําการงานของชาวสวรรค์